คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาชมแอสโตแคคตัสสายดอกที่มีดอกที่น่าสนใจนี่คือแอสโตดอกชินโชวะหรือที่เรียกกันว่าแอสโตไฟตัมแอสทีเรียสซีวีชินโชวะนี่คือลักษณะดอกนะคะเป็นแฉกแบบนี้ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดค่ะจัดเป็นดอกที่แปลกแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าดอกแอสโตธรรมดาทั่วไปเพราะว่าดอกแบบนี้หายากกว่าแปลกกว่านั่นเองค่ะก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสงสัยว่าดอกแอสโตเป็นแบบนี้เหรอบานแบบนี้เหรอจริงๆแล้วก็แบบนี้ค่ะเขาเป็นดอกปกติของเขาเลยส่วนต้นนี้ก็คือดอกของแอสโตทั่วไปที่เราเคยเห็นกันเลยค่ะดอกก็จะเต็มๆแบบนี้นะคะเห็นกลีบดอกไหมคะว่ามีความแตกต่างกันค่ะเพื่อนๆสำหรับหลายๆคนนะคะที่เคยเจอแต่ดอกแบบนี้แล้วมาวันนึงได้เจอน้องที่บานออกมาแล้วเป็นดอกแฉกๆก็อาจจะตกใจค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนั่นคืออีกหนึ่งสายพันธุ์ของแอสโตเป็นแอสโตที่หายากนะคะแล้วก็ราคาสูงสำหรับทรงดอกของแอสโตก็แยกเป็นหลายแบบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีดอกที่แปลกกว่านี้เดี๋ยวน้องจะนำทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันจริงๆแล้วสำหรับแอสโตดอกชินโชวะนะคะไม่ได้มีเฉพาะสีเหลืองสีเดียวมีทั้งสีชมพูนะคะสีส้มสีออกแดงๆก็มีค่ะและนี่คือแต่ละรูปแบบของดอกของแอสโตไฟตัมนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ค่ะข้างหน้าสุดนะคะเป็นแอสโตไฟตัมดอกชินโชวะแล้วก็มีสีชมพูด้วยก็คืออาคาบานะชินโชวะนั่นเองจัดว่าเป็นแอสโตที่มีความพิเศษที่ดอกนะคะเป็นทั้งดอกฝอยแล้วก็มีสีชมพูด้วยยิ่งสีชมพูยิ่งดอกฝอยแบบนี้ราคาก็จะยิ่งสูงกว่าแอสโตดอกสีเหลืองธรรมดาเมื่อสีดอกนะคะสีชมพูยิ่งเข้มราคาค่าตัวของต้นนั้นนะคะก็จะยิ่งสูงไปด้วยและนี่ก็คือแอสโตดอกเกือบจะชินโชวะนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางนั่นเองนะคะก็ให้ลักษณะรูปดอกที่สวยงามค่ะก็เป็นอีกทรงดอกหนึ่งนะคะสำหรับแอสโตก็มีรูปทรงดอกที่มีความหลากหลายค่ะถ้าเรานำมาผสมกันก็จะได้รูปร่างดอกแปลกๆนะอันนี้เป็นโลบิเวียดอกชินโชวะค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอสโตนะคะแต่ว่าคำว่าชินโชวะใช้เรียกดอกที่มีฝอยๆแฉกๆแบบนี้นะคะกับแคคตัสทุกสายพันธุ์ส่วนมากก็จะเจอในแอสโตกับโลบิเวียก็เป็นลักษณะดอกชินโชวะนะคะเป็นลักษณะดอกของสายพันธุ์นี้เองไม่ได้แปลกนะคะนุ๊กขอย้ำว่าไม่ได้แปลกแต่อย่างใดเพราะว่าก็จะมีเพื่อนๆถามมาว่าดอกแบบนี้แปลกไปไหมนะคะไม่ใช่ไม้พิการนะคะแต่เป็นลักษณะดอกของเขาเองค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำดอกแอสโตนะคะที่เป็นดอกชินโชวะดอกฝอยๆนะคะมีรูปดอกที่แปลกๆตาจากปกติที่เราเคยเห็นกันค่ะถ้าใครพบเจอก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาสูงกว่าไม้ปกติค่ะเนื่องจากว่าลักษณะดอกแบบนี้ก็ยังหายากอยู่นั่นเองเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ